มีอยู่หนึ่งตำรับคุณผู้ชมครับหลายท่านทีเดียวพยายามทำเองเสร็จแล้วก็ทำไม่ได้ดีต้มไปต้มมาเละเทไปหมดนั่นก็คือกระเพาะปลากับเส้นหมี่ขาวนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับวิธีการต้มกระเพาะปลามาฝากให้มีความนุ่มหอมไม่เหม็นหืนและที่สำคัญไม่เละด้วยนะเราควรแช่กระเพาะปลาในน้ำสะอาดนาน10นาทีจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำกระเพาะปลาที่ได้ไปลวกในน้ำเดือดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะน้ำส้มสายชูใช้ไฟอ่อนใส่กระเพาะปลาที่ลวกไว้ต้นหอมขิงแก่ต้มจนกระทั่งกระเพาะปลาสุกนิ่มตามต้องการเตรียมไว้ใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่เห็ดหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันวางชั้นนึ่งใส่เส้นหมี่นึ่งจนกระทั่งสุกนุ่มเตรียมไว้เมื่อน้ำซุปเดือดใส่อกไก่ต้มเลือดไก่ไข่นกกระทากระเพาะปลาที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่แป้งมันละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟเพียงแค่นี้เราก็จะได้กระเพาะปลาที่นุ่มและไม่มีกลิ่นหืนไว้รับประทานคู่กับเส้นหมี่ขาวร้อนๆแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมาลายหูจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีปลาหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ปลาหัวมาลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ